สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเพราะตอนนี้เราปิดน้องต่ายไปคือแบบมั่นใจแน่ๆถ้าเปิดน้องต่ายอยู่ไม่มีคนสนใจประมูลนะปิดด้วยเบียดร็อกไปเลยน้องต่ายโดนปิดอยู่อ่ะใช่น้องต่ายโดนปิดอ่ะโอเคขอเริ่มประมูลเลยแล้วกันค่ะการประมูลอย่างแรกเริ่มที่เมนดิ้งเล่มที่1ค่ะ1เล่มราคาเริ่มต้นที่ 1,000 M coin ค่ะ 50,000 ค่ะตัดเลยค่ะ 2,000 ตัดทิ้ง 50,000 มาแล้วค่ะเมนดิ้ง 100,000 โอ้โหคุณวรรณบีมันต้องมาช่วยประทูประมูลแล้วแหละกำลังเข้ากำลังเข้า100,000 ค่ะ 101,000 ค่ะ 101,000 M coin ค่ะ 101,000 ราคาไม่ใช่น้อยๆ 110,000 M coin มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะรู้สึกว่าซื้อในตลาดอาจจะถูกกว่านี้นะ 102,000 102,000มาแล้วใช่ค่ะโอ้โห 102,000 แล้วแต่ตอนในตลาดผมเคยเห็น 105,000 นะหรองั้นแปลว่าตอนนี้ยังถูกกว่าในตลาดสินะคะเฮ้ย 102,000ใช่ 122,000 ค่ะเริ่มต้นที่หลักพันแล้วตอนนี้อ่ะหลักพันไล่มาค่ะไล่มาได้เรื่อยๆเลย 105,000 มาแล้ว 150,000 แล้วซื้อในตลาดถูกกว่านะคะตั้ง 105,000 แล้วเนี่ยใช่ไหมในตลาดถูกกว่านี้นะเอ้ยแต่ผมว่าตอนนี้มันหายากมากเลยเมนดิ้งเนี่ยเออใช่ต้องบอกหายากจริงวันนี้สุ่มกุญแจไป50ดอกไม่ได้สักเล่มค่ะ106 160,000แล้ว162หลักพันอีกแล้วเอ้าก็ค่อยขึ้นไงเออก็ค่อยขึ้นโอ้โหเมนดิ้ง1เล่มค่ะราคา 160,000 2,000 มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครให้มากกว่านี้มั้ยกล่องหนังสือออก2เล่มเหรอนี่วันนี้ใช่นักซื้อออกสองเล่มแต่คนแรกเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันกุญแจอะไรอย่างเงี้ย165,000 165ใช่คุณชบานับเลขให้เราแล้ว165,000ค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ165,000สำหรับเมนดิ้งหนึ่งเล่มมันหายากจริงค่ะในเซิร์ฟนี้ถ้าไม่หาจากการประมูลก็ต้องลุ้นการสุ่มค่ะซึ่งก็ยากมากๆเช่นกันมีกุญแจเป็นร้อยอาจจะไม่ออกเลยก็ได้ค่ะแม้โอกาสออกเมนดิ้งจะคือ 25% แต่มันคือ1ใน40ค่ะ 170,000 แล้วครับ 170,000 ราคาเล่มนี้จะไปถึงเท่าไหร่กันเชียวมีใครจะตัด 200,000 เลยมั้ยคะจะได้แบบจบๆไปเราจะได้ไปประมูลเล่มที่2จะได้ไม่เสียเวลาแล้วเราก็จะได้ไปคุยกับน้องต่ายกันต่อค่ะ 171,000 เตรียมตัวนะนักคอนกระต่ายพร้อมทุกเฮ้ย 200,000 นี่ตัดมาแล้วเอาจริงเอาจริงมาที่เขาบอกว่ามันต้องไปคุยกับน้องตายสิเราจะมาเสียเวลากับการประมูลพวกนี้ทำไมนับเลยไหมคะ 200,000 ครั้งที่1ค่ะ 200,000 ครั้งที่2ค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะยังให้โอกาสพิมพ์อยู่นะโอเคน่าจะไม่มีแล้วแหละ 200,000 ครั้งที่3ค่ะจบเห็นไหมเรียบร้อยทุกคนอยากคุยกับน้องตายคุณวันบีเมนดิ้งอยู่ในกล่องแล้วค่ะเนี่ยในกล่องนี้เลยกล่องที่อยู่ข้างบนเนี้ยเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วอ่ะไม่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นแบบเจ้านายของปะทูอยู่นะเป็นเจ้านายของมิวนะเขาจ้างเราไปทำฟาร์มอ่ะต้องเรียกว่านายจ้างนายจ้างไม่ใช่เจ้านายเป็นนายจ้างนายจ้างชั่วคราวเมนดิ้งเข้ากระเป๋าแล้วนะคะเป็นนายจ้างชั่วคราวโอ้โหต้องรับจ้างเขารู้สึกว่าน่าจะได้เงินอีกสัก 200,000-300,000 มาเข้ากระเป๋าแล้วเนี่ยในตัวเซอร์ไวเวลเอาล่ะเมนดิ้งเล่มที่1มาไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเมนดิ้งเล่มที่2ค่ะสำคัญเลยเริ่มประมูลเท่ากันค่ะก็คือเริ่มต้นที่ 1,000 M coin เราจะประมูล2เล่มค่ะในรอบนี้เมนดิ้งมาจัดด้วยความไวโอ้100,000อ่ะ 200,000 ค่ะเอาจบเลยเหรอ 200,000 เลย 200,000 ตอนนี้นำที่ 200,000 ค่ะมีใครมากกว่านี้มั้ยคะคือการตัดจบเลยเอ้ย 202,000 เอาอ่ะเดี๋ยวสู้แอดมินก็อย่าเพิ่งกินสิฮะรอบนี้แอดชบามาประมูลด้วยตัวเองเลยนะคะ 235,000 เหรอลิ้นลิ้นไปหมดละ 235,000 240,000 ค่ะตอนนี้นำอยู่ที่ 240,000 มีใครมากกว่า 240,000 มั้ยคะ 240,000
215,000 ค่ะตอนนี้นำอยู่ที่ 245,000 นายจ้างมีใครมากกว่านี้ไหมคะนายจ้างจัดมาสิ 300,000 น่ะอยู่ต่อไปจี้ไปจี้แล้วนะโอ้โหจะมีไหมคะ 300,000 300,000 ค่ะ 300,000 ตอนนี้นำอยู่ที่ 300,000 300,000 ค่ะมีใครมากกว่า 300,000 ไหมคะเฮ้ยเขาบอกว่ายุขึ้นด้วยมีใครที่มากกว่า 300,000 เอ็มคอยไหมคะเล่มสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยเมนดิ้งเล่มสุดท้ายของวันนี้นะเนี่ยมีใครให้มากกว่านี้มั้ยคะ 300,000 ครั้งที่1 300,000 ครั้งที่2ปิดด้วย 300,000 เอ็มคอยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะหยิบเงินเลยค่ะมั่นใจว่านายจ้างมีแน่นอนไม่งั้นไม่กล้าจ้างแอดมินไปทำฟาร์มหรอกคุณวรรณีเทคเงินได้เลยค่ะ 300,000 เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราจบการประมูลที่เมนดิ้งไป2เล่มใช่ไหมคะสำคัญเลยอันนี้มั่นใจว่าคนแย่งชิงกันแน่นอนค่ะเริ่มประมูลกุญแจสุ่มหนังสือค่ะ10อันเริ่มต้นที่ 1,000 เอ็มคอยค่ะขอพิมพ์มาอย่างรวดเร็วใช่ 50,000 แล้วค่ะมาถึงก็ 50,000 เลย 60,000 70,000 100,000 100,000 120,000ตอนนี้นำอยู่ที่ 120,000 นะคะมีใครมากกว่า 120,000 ไหมคะ 121,000 130,000 150,000อีกแล้วชนายเราเข้ามาอีกแล้วนายจ้างชั่วคราว 100,000 10ดอกนี่ถึงราคาเป็นแสนเลยเหรอเนี่ยเหลือเชื่อเหมือนกันนะโอ้มัน10ดอกเลยนะคะ 200,000 ไม่ยอมจริงๆคนนี้แพงกว่าแมนดิ้งเล่มแรกซะอีกศักดิ์ศรีศักดิ์ศรี 230,000 250,000 250,000 ค่ะตอนนี้นำที่ 250,000 มีอีกไหมคะอยากได้แบบเลขขึ้นปึ๊ดปาดปึ๊ดปาดพูดทีเดียวอ๋อ 270,000 อืมศักดิ์ศรีระวังเกลือนะคะเอ้ยเรื่องนี้ผมไม่กลัวเกลือกันแล้วแหละศักดิ์ศรี 270,000 ตอนนี้นำอยู่ที่ 270,000 นะคะนายจ้างสู้ไม่สู้เอ้ยนายจ้างบอกหมดเงินแล้วเค็มมากนะ 300,000โอ้เงินยังไม่หมดเหรอคะนั่นอันนี้10ดอกกันครับเนี่ยขนาด10ดอกนะคะ 300,000 เหรอโอ้ตั้ง10ดอก 300,000 ใช่ 300,000 มีใครสู้ไม่สู้มีใครสู้มั้ยคะ 300,000 ค่ะมีใครมากกว่านี้หรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะมันแพงมากเลยนะ 300,000 นั่นน่ะนับเลยอ่ะเริ่มแล้วไม่มีแล้วตัวเลขงั้นจะนับแล้วนะคะ 300,000 ครั้งที่1 300,000 ครั้งที่2ปิดที่ 300,000 ค่ะบุกคนเดิม10ดอกนะคะโอเคเอาเข้า inventory ให้แล้วค่ะเทคเงินได้เลยจัดการคนเดิมคนเดียวให้แบบแจกง่ายๆเลย10ดอกคนเดียวนี่จะเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยประมูลคนเดียวนั่นสิเหยียบร้านแล้วนะคะเปิดเลยเปิดเลยเทคเงินแล้วยังได้เงินแล้วยังเทคนะครับเทคนะครับโอเคอย่างต่อมาค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆหลายคนชอบค่ะเควสประจำวันสิ่งที่ทำให้เราสามารถเปิดกล่องสุ่มเควสประจำวันได้ก็เป็นเดลี่คีย์นั่นเองค่ะสำคัญเลยเดลี่คีย์มีโอกาสได้เนเธอร์ไลท์นะเนเธอร์ไลท์หนึ่งก้อนราคาหนอๆเท่าไหร่อ่ะ 30,000 40,000 เลยนะโอเคก็หวังว่าจะได้กันแล้วกันนะคะเริ่มประมูลเดลี่คีย์ค่ะ10อันที่ 1,000 เอ็มคอยค่ะ 50,000 50,000 แล้วเดลี่คีย์แต่โอกาสเกลือก็สูงนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องเสี่ยงโชคมากอันนี้ 55,000 100,000 มาแล้ว 102,000 105,000 มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะใครมากกว่า 150,000 ไหมคะมีไหมคะเงียบ
มีใครมากกว่า 150,000 หรือเปล่าจบที่ 150,000 หรือเปล่าจบไม่มีคนต่อแล้วเกลือคุณสิคุณเชงก็มาเพราะว่ามันโอกาสเกลือสูงจริงๆค่ะอันเนี้ยแต่โอกาสได้เนเธอร์ไลท์ก็มีอ่ะแต่แค่เกลือสูงมากๆอ่ะเขาก็อาจจะไม่อยากเจอความเสี่ยงแบบนั้นกันก็ได้เป็นไปได้ที่มีใครให้ราคามากกว่านี้แล้วหรอคะนับภายหลังเลยได้มั้งเนี่ย 150,000 นะคะไม่มีใครให้มากกว่านี้ใช่ไหมนับแล้วนะคะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะโอเค150,000 นับเลยค่ะ 150,000 ครั้งที่1 150,000 ครั้งที่2ปิดที่ 150,000 ค่ะโอเคคุณโยชิมูระนะคะโยชิมูระเหรอโอเคเดี๋ยวให้ไปเลยเดลี่คีย์10อ่ะจัดไปเทคเงินมาเลย 150,000 โอเคเทคมาแล้วได้ข่าวว่าไม่นอนกันเลยใช่ไหมกิจกรรมน้องต่ายของคุณวรรณวีทำให้แต่ละคนนี้แบบโตรุ่งเป็นแวมไพร์กันหมดแล้วโตรุ่งอีกวันหยุดอ่ะนะใช่มีคนบอกจงเกลือจงเกลือนู้นน่ะเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วเอ้ยเขาจะวิ่งไปเปิดแล้วรอดูจะมีคำว่าหนีเท่าไหร่ขึ้นไหมเฮ้ยเขาวิ่งไปเปิดแล้วดิเฮ้ยเขาวิ่งไปเปิดแล้วไหนดูสิรับชมภาพกีฬามันกันสักครู่ไหนอย่าบอกนะไม่ขึ้นอะไรเลยถ้าไม่ขึ้นอะไรไปเลยก็แปลว่าเกลือหมดเอ๊ะเอ๊ะตันตันตันทำอะไรรับไอเทมฮะเกลือเหรอที่ถือในมือนั้นมันคือเกลือ ไหนเขาเปิดหมดแล้วเกลือเกลือโอ้ยเกลือทุกคนหัวร้อนรายการเข้มเข้มไงมันเข้มมากเข้มเข้มคูณ3มีคนบอกฉันเตือนไปแล้วนะแกไม่เป็นไรถือว่าเป็นเกลือราคาแพงเกลือคุณภาพสูงอะเกลือราคา 150,000 เกลือจากการประมูลเลยทีเดียวโอ้ยท่านหันไปทางซ้ายมือเห็นแครอทนอนอยู่เกลือเข้มแต่ดีโอ้นี่เหรอแครอทน่ารักดีอะสกินน่ารักมากเลยอย่างต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนยังไม่ทราบว่าเราจะประมูลอะไรกันรู้แต่ของที่ใช้ประมูลคือมันฝรั่งพิษอะอะไรนะที่เราจะใช้ประมูลแอจวารู้ไหมไม่รู้ใช่แอดจาวาไม่รู้ค่ะมีแอดมิน2คนที่รู้ก็คือแอดมินหมิวกับแอดมินวรรณบีนั่นเองของที่เราจะประมูลในรอบนี้คือสิ่งนี้ค่ะโหอยากได้อะเปล่ากงสปอนนั่นเองมันคือกงสปอนหมูค่ะที่สามารถเอาไปตั้งที่โฮมโซนได้ค่ะนี่แหละที่คุณนี่บอกว่านี่มันไม่เล็กนะปะโทมันไม่ใช่การประมูลเล็กๆนะใช่ค่ะเราขอเริ่มต้นประมูลกงสปอนหมูค่ะด้วยมันฝังพิษเริ่มต้นที่1หัวค่ะ1หัว100หัว120หัวอุ๊ย297หัวนำนะคะ297หัวนำ518หัวโอ้โหไม่มีของแรนี่ค่ะนี่คือของที่แอนมองว่ามันคือของทั่วไปมันไม่แรเลยนำที่518หัวไม่แรจริงเหรอมันไม่แรเลยนะมีใครให้มากกว่า518หัวไหมก็เป็นแค่หมูดาดดาดดื่นๆที่มีอยู่ทั่วไปเองนะคะเนี่ยหมูที่หาได้ทั่วไปเลยมันคือเนื้อหมูฟรีตลอดชีวิตเลยนะ518หัวนำอยู่ที่518หัวมันฝรั่งพิษนะคะที่เราใช้ในการประมูลนำแล้ว518หัวทั้งชีวิตมั่นใจค่ะว่าเจ้าสัวทอนเอ็กของเรามีมันฝรั่งถึงแน่นอนเพราะว่าเขาทำการเกษตรทั้งชีวิตค่ะกิจกรรมน้องต่ายเขาไม่มาร่วมเลยปลูกพืชค่ะแล้วก็ขายมันฝรั่งอย่างเดียวขายแครอทอย่างเดียวรับเงินหนอนๆไปจำนวนไม่น้อยค่ะมั่นใจว่าเขาน่าจะมีแน่ๆถ้าไม่มีก็ใบแดงค่ะตามกฎของเซิร์ฟ ถ้ามีไม่ครบละนะน่าจะไม่มีใครสู้นะคะได้ไหมเอ่ยไม่มีใครสู้หรือเปล่าน่าจะต้องนับแล้วล่ะ500หัวนี่มันไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะจะนับแล้วนะคะ518หัวครั้งที่1 518หัวครั้งที่2ปิดประมูลที่518หัวค่ะคุณวรรณบีไปเช็คสิไม่มีเตะออกจากเซิร์ฟไปเลยค่ะจนนะ
เขามีหรือไม่เขาได้พกมาไหมถ้าไม่พกมาก็ต้องไปเอาที่บ้านค่ะไหนเขาได้พกมาหรือไม่ต้องมาเช็คที่บ้านต้องไปเช็คที่บ้านค่ะเขาไม่ได้พกมาเหมือนพาไปบ้านเลยแอบในอีเบย์ไหนไปที่บ้านเลยวัยรุ่นใช่เขาไปแล้วค่ะเขาบอกว่าผมอยู่บ้านแล้วอ้าวพี่พีมาผิดคนเฮ้ยนี่มันแค่ของธรรมดาธรรมดาเองนะแหมไม่ธรรมดานะสิ518หัวคือทั้งกล่องนี้เลยหรือเปล่าถ้ามี10กองก็มี640ค่ะโอเคทั้งหมดนี้ครบไหมครบหรือไม่1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหครบด้วยแฮะโอ้โหคือทุ่มหมดหน้าตักอะจริงต้องบอกว่าเราจะให้กองสปอนมอนเตอร์ไปค่ะแล้วเราก็จะให้ไข่สปอนไป1ฟองสำคัญเลยถ้าวางแล้วค่ะจะไม่สามารถขุดขึ้นได้ถ้าขุดแล้วจะแตกดังนั้นสำคัญก็คือต้องเลือกพื้นที่ในการวางดีๆค่ะถ้าจะย้ายต้องเรียกแอดมินนะคะไข่สปอร์ตต้องคลิกใส่กรงเท่านั้นค่ะสามารถตั้งที่โฮมโซนก็ได้หรือว่าตั้งที่ไหนก็ได้แนะนำว่าโฮมโซนถึงจะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมอย่างต่อมาก็อันนี้เป็นโปเตโต้มันฝรั่งพิษใช่ไหมคะเราได้กรงสปอร์ตหมูอย่างต่อมาค่ะประมูลด้วยตาแมงมุมค่ะมันใส่ไม่ได้มันก็คืออะไรมันคืออะไรมันคือลูกตาแมงมุมค่ะสไปเดอร์อายก็กองสปอนแมงมุมค่ะกองสปอนแมงมุมทีเดียวเชียวใช่เริ่มประมูลกองสปอนแมงมุมค่ะด้วย 5,000 เดี๋ยวไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินนะตาแมงมุมนะคะลูกตาแมงมุมนะ เดี๋ยวเข้าใจผิดหรือเปล่าคะมีถึง 5,000 เลยเหรอลูกตาแมงมุมนี่อาจจะมีถึงก็ได้ตาแมงมุมก็ไม่ได้น่าจะฟาร์มยากใช่มั้ยเขาทำฟาร์มแมงมุมไหมไม่รู้ค่ะนึงค่ะลงเลยค่ะลงที่เท่าไหร่ลงเลยค่ะใน 10K เฮ้ยไม่ใช่เงินนะลูกตาแมงมุมนะคะลูกกระตานะคะฟังให้ดีลูกเขาน่าจะเตรียมมาแล้วเนี่ยคนนี้มีไหนดูอีกคนนึงก่อนผมกำลังดูอยู่ลูกตาแมงมุมนะคะสไปเดอร์อายนะแน่นอนน่าใช่แหละปะทูจริงเหรอ11,000ไม่ใช่น้อยๆ นะมันโอกาสออกยากมากเลยนะคุณวรรณวีพิมพ์ตัวเลขมาใส่หัวมาด้วยโอ้โหจริงไหมขอพิมพ์คำหนึ่งว่าจริงหรือไม่จริงค่ะถ้าพิมพ์ว่าจริงมาก็จะได้ไปเช็คตอนนี้นำอยู่ที่10,000มีกันเยอะขนาดนั้นได้อย่างไร10,000หัวสิ่งที่เราคิดไว้ก็คือน่าจะมีแค่ไม่เท่าไหร่โอ้มีหลายกล่องอยู่เหมือนกันนะจริงเหรอโอ้มีเป็น10โอ้มากกว่า10แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะมีได้ยังไงฟาร์มแมงมุมชีวิตหน่วย10 100 1,000 10,000 156กองต้องถามนิดหนึ่งค่ะว่าตีแมงมุมเป็นกี่ตัวแล้วในเซิร์ฟนี้มันถึงมีได้เยอะขนาดนั้นนี่คือฟาร์มแมงมุมทั้งชีวิตหรืออย่างไรเขาบอกว่าฆ่าแมงมุมไป 24,000 ตัวโอ้ยอมไงถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมคู่ควรไงกับกองสปอนแมงมุมคู่ควรแล้วมีใครให้มากกว่า 10,000 หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมให้เวลานะคะไม่น่าจะมีอ่ะคุณจะว่ามันยากนะคะที่จะมีถึงระดับนั้นได้โอ้โหลูกกระตาแมงมุม 10,000 ลูกครั้งที่1ลูกกระตาแมงมุมครั้งที่2ปิดการประมูลด้วยลูกตาแมงมุม 10,000 ลูกค่ะโอ้โหยองยองแอดมินยังคิดเลยว่าน่าจะมีแค่ระดับ 1,000 1,000 ก็เยอะแล้วนะมีสัก 2-3 กองนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะมีเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้มีเป็นหมื่นอะมีเป็นหมื่นอันนี้คือเทคมาแล้วยังคุณวรรณวีกำลังจัดอยู่โอ้เป็นเยอะมากเลยเขาบอกมี 50,000 มีอะไรขนาดนั้นคะโอเคแปลว่ามีเนาะดังนั้นเราจะให้ของแล้วกันค่ะ I bird baba โอเคเอาไปเลยค่ะเอ๊ะลูกตาแมงมุมที่เราเขียนนี่คืออะไรกงสปอนแมงมุมนี่มันกงสปอนแมงมุมพิษนี่นะได้ไหมใช่โอ้ใช่กงสปอนแมงมุมพิษอย่าแมงมุมพิษหรือแมงมุมธรรมดาก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันขนาดตัวไงตัวเล็กกว่าได้แมงมุมถ้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามาเล่นเดี๋ยวจับกังคุกหรอกังคุกแหมเงียบเลยนิ่งสนิทอะไรจะกลัวแอดมินขนาดนั้นไงแหมแอดมินน่ากลัวเหรอเปล่าเลยแอดมินไม่ได้น่ากลัว
อย่างต่อมาก็เป็นไอเทมธรรมดาธรรมดาอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่มิวอยากให้ทุกคนได้ครอบครองกันมันก็เป็นของธรรมดาที่อิมพอร์ตมาจากในนรกหรือว่าในเนเธอร์นั่นเองเป็นดาบทองธรรมดาธรรมดาค่ะที่มี Unbreaking 255ค่ะเป็นดาบทองที่คุณสามารถใช้งานได้จริงค่ะแม้มันจะมี Durability แค่30ก็ตามใช่ไหม32ค่ะของดาบทองแต่ถ้ามี Unbreaking 255แล้วก็นับว่าแทบจะ Unbreakable ค่ะไม่มีวันพังนั่นเองมันพังได้นะแค่ยากยากยากมากๆเท่านั้นเองค่ะก็เป็นของธรรมดาธรรมดาค่ะหาได้เกินกาตีพวกพิกลินซอมบี้พิกแมนก็ได้แล้วโอเคเรามาเริ่มการประมูลดีกว่าค่ะด้วยโกคอยค่ะเริ่มต้นที่1โกคอย100โกคอยค่ะ1โกคอย Unbreaking มันคือสิ่งที่แอดมินคิดว่าอยากจะให้ดาบทองสามารถใช้งานได้ค่ะเพราะว่าดาบทองมันตีแป๊บเดียวมันก็พังไงก็เลยต้องทำ Unbreaking สูงๆค่ะให้มันสามารถใช้งานได้จริงตอนนี้นำอยู่ที่คุณยูจิมูระ100โกคอยเท่าที่ทดสอบก็คือตีประมาณสัก400ทีค่ะดูลิวิตี้น่าจะลดสัก1หน่วย2หน่วยก็เลยใส่มาเลยค่ะ Unbreaking 255นั่นเองเพื่ออะไรสำหรับคนที่ชอบทองอะสำหรับคนที่ชอบทองแค่นั้นเองสิ่งนี้ก็บอกว่าของธรรมดาธรรมดาเราต้องไปนับโกคอยกันไหมมีคนประมูลแล้วค่ะ100โกคอยมีใครให้มากกว่านี้หรือเดี๋ยวอย่าบอกว่าดาบทองมันใช้งานไม่ได้นะมันใช้งานได้ค่ะถ้าลงเวิร์บอสเนี่ยที่จะมาในอนาคตนี้เวิร์บอสร้อยชั้นนะคะถ้าอุปกรณ์ทั่วไปธรรมดาธรรมดาพังไปแล้วไม่ถึงจริงเปล่าครับใช่ไหมมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องเป็นของที่ทนทานเยอะๆค่ะโฆษณาชวนเชื่อก็เน้นสะสมไม่เน้นใช้งานแหมก็จะมีค่ะก็วางแผนกันไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้ทำก็จะทำอ่ะสักร้อยชั้นแต่ว่าก็โปรเจกต์ใหญ่อาจจะไม่มาง่ายค่ะต้องใช้เวลานานพอสมควร มีคนบอกว่านับอยู่ติม6ค่ะติม6 Silver Coin เท่ากับ1 Gold Coin ค่ะดังนั้น Gold Silver Coin 1กองใช่ไหมก็เท่ากับ4 Gold Coin นั่นเอง1กองต่อ4ค่ะไม่น่าจะมีใครให้มากกว่านี้แล้วนับเวลาเลยมีคนบอกเดี๋ยวมีคนกลับไปนับที่บ้านอยู่หรือเปล่าใช่ไหมจะสู้ใช่ไหมเข้าหมายถึงเรานี่แหละนับไม่มีเยอะมากเยอะไม่มีสักคนโอเคโอเคจะนับแล้วนะคุณโยชิมุระค่ะ100โกคอย100โกคอยครั้งที่1ครั้งที่2โอ้ยเขาบอกว่ามี500โกคอยอ่ะใครจะสู้ไหมไม่มีโอเคงั้นเราก็จบด้วย100โกคอยค่ะโอเคมันก็คือดาบธรรมดาธรรมดาจริง ดาบธรรมดาโกลเด้นสอดเนี่ยดาบนี้เนี่ยได้เป็นผู้ครอบครองแบบไม่กี่คนในเซิร์ฟเวอร์เลยนะของดีจะตายสีทองเหลืองอร่ามสวยงามไงแล้วก็มีคนพยายามขุดไปให้อาหารน้องตาย มันเบสร็อกนะฮะมันขุดไม่ได้หรอกนะอย่าไปพยายามเลยอะก็เข้าลงไหลในน้องตายตายเจ้าแครอทว่าไงคะแครอทแครอทพักเสียงให้ฟังหน่อยเอ้ยเขาโชว์แล้วนี่ไง Unbreaking Enchantment Level 255ค่ะเอ้ยเอาไปฟาร์มนี้แบบไม่ต้องซ่อมเลยนะตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะได้แบบนานๆนี่แหละแต่ตีพลาดที32ทีก็แตกนะคะมันมีโอกาสที่จะแตกนะเพียงแค่แตกยากเท่านั้นเองค่ะโอเคอย่างต่อมาค่ะเราประมูลกันที่เห็ดแน่นอนของอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเห็ดมากเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามค่ะมันคืออินฟินิตี้ฟู้ดอาหารระดับชาติเนี่ยเออใช่มันก็คือไม่ดิไม่เห็นนะมันเสกไม่ได้อะเวลเนี้ยทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบนี้ไหนเอ่ยอ๋อรู้แล้วบางอย่างแอชบาจะให้เรานี่อันนี้นี่ไงอยู่นี่บอกแล้วเรียกมาให้มีสองตัวเลยทีเดียวสิมีสองตัวเลยทีเดียวนั่นเองอะอาหารที่คุณสามารถกินได้หรือว่าจะเลี้ยงนอนเพื่อความสวยงามก็ได้แต่แนะนำว่าอย่าเอาเชียร์ไปตัดเห็ดบนตัวนอนนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นแค่วัวธรรมดาโอเค
เริ่มต้นประมูลวัวเห็ดด้วยเห็ดค่ะเริ่มต้นที่1หัวเห็ดอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะโอ้โหเห็ดนะคะเห็ดนะคะมันไม่ได้มีกันเยอะไม่ใช่หรือแต่มีกันเยอะจัง 7K ค่ะเดี๋ยวๆเขามีเห็ดกันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงไปเอามาจากไหนคะยอมยอมเดี๋ยวไปเอามาจากไหนบอกหน่อยสิแอดยังอึ้งใช่แอดยังอึ้งมันเห็ดนะครับยังไม่โอ้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มไหนไหนไหนเขาไปขอไปดูหน่อยฟาร์มทั้งวันขอไปดูบ้านหน่อยอ่ะคือแบบถ้าขนาดนี้แอดมินต้องไปดูแล้วนะเพราะมันมีเยอะขนาดนั้นได้ยังไงโอเคโอ้ฟาร์มทั้งวันเช็คกระดูกโอ้โอ้ที่หลังบนบล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้ยนี่ไงสองหมื่นสี่เลยนะอื้มธุรกิจฟาร์มเห็ดบอกเลยว่าเฮ้ยเลลี่มีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฟาร์มเห็ดทั้งวันโอเค 10,000 เห็ดคุณวรรณวี 10,000 เห็ดมีคนประมูลต่อหรือเปล่า 10,000 เห็ดใครเห็นก็ยอมแล้วแหละขนาดนี้แอดมินก็ยอมนะยอมเถอะประมาณนั้นสู้ไม่ไหวอันนี้สู้ไม่ไหวจริงๆนับเลยไหมต้องนับไหมคะคุณชวาไปนู่นแล้วทำไมอยู่ดีๆไปถึงนู่นเลยมีคนตกเบ็ดตกปลาใส่เท่าไหร่นะ 10,000 ใช่เราจะปิดที่ 10,000 ครั้งที่1 10,000 เห็ดครั้งที่2ปิดการประมูลวัวเห็ดที่ 10,000 เห็ดค่ะพิมพ์จุดมาหน่อยค่ะผู้ชนะการประมูลเมื่อสักครู่ผมขอนั่งนับเห็ดก่อนนะมันเยอะใช่ไหมโอเคโอเคมันจะพาประมูลเสร็จไปเองเอานี้เลยค่ะวัวเห็ดกับแถมเชือก1เส้นค่ะสำหรับการลากจูงวัวเห็ดสำคัญเลยนะอย่าให้ออกจากพื้นที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวมีคนขโมยไปนะต้องเลี้ยงน้อนไว้ดีๆน้อนนองจะน่ารักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอพื้นที่หน่อยค่ะมันต้องใช้พื้นที่นิดหนึ่งสำหรับสิ่งต่อไปเฮ้ยสิ่งนี้จะคืออะไรใช้แผ่นเสียงเลยนะเนี่ยเอ้ยมันสิ่งที่แบบต้องมาคู่กันกับแผ่นเสียงค่ะใช่ในนี่เห็นไหมคืออะไรน้อนอัลเล่ของเรานั่นเองค่ะขอเริ่มประมูลน้อนอัลเล่ค่ะที่สามารถเลี้ยงน้อนตกแต่งบ้านด้วยแบบน่ารักน่ารักแค่มีน้อนอยู่ในบ้านคุณก็ดูเท่ขึ้นมาแล้วค่ะประมูลด้วย1 music disc ค่ะ20แล้วค่ะตอนนี้20เลยค่ะนี่ให้น้อนไปอยู่ที่บ้านนะแต่แอดมินมีคำเตือนนิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าเอาน้อนไปอยู่ที่บ้านกรุณาใช้เชือกล่ามน้อนไว้ด้วยไม่งั้นน้อนบินไปทั่วแน่นอนเลยหายมาไม่รับผิดชอบนะใช่น้องทำอะไรได้บ้างหรือว่าเลี้ยงได้อย่างเดียวน้อนสามารถช่วยเราขนของขนทรัพยากรได้ค่ะและน้อนสามารถเต้นอยู่ข้างๆกล่องเพลงได้ด้วยนะคุณชบาไม่อันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมรถขอไปพี่ตัวปลอมนี่โมเดลนี่โมเดลไม่ใช่ของจริงเกือบพลาดแล้วน้อนไม่เต้นนี่น้อนตัวปลอมน้อนเป็นแค่โพลีกอนค่ะน่ารักน่ารักนั่นเองแต่ของรางวัลนั้นจะเป็นน้อนของจริงค่ะน่ะมีใครให้มากกว่า30มั้ยคะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครสู้เลยนะคะ30แผ่นเสียงมันหายาก35ค่ะคนเดิมนะคะชนะตั้งแต่20แผ่นเสียงแล้วนะคะเขาบอกว่าทุ่มเททุ่มเทเพื่อนน้อนนับไปทีนึงก็แล้วกันเรานับไปเลย35แผ่นเสียงมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะน้องอัลเล่ตามมาเยอะไม่มีใครสู้คุณน่าจะเหงานะมีคนบอก35แผ่นเสียงครั้งที่1 35แผ่นเสียงครั้งที่2ปิดประมูลน้องอัลเล่ที่35แผ่นเสียงค่ะโอเคค่ะน้องอัลเล่35แผ่นเสียงไปแล้วค่ะคุณอาทิเนาะ1411ค่ะรับน้อนไปเลยอย่างที่บอกเลี้ยงน้อนให้ดีนะคะหายแอดมินไม่รับผิดชอบนะอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะคะน้อน1ตัวค่ะแล้วก็เชือก1เส้นเข้า inventory ไปเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างนี้คุณชบาสังเกตเห็นอะไรไหม
ไหนเอ่ยพ้นอ่ะไม่สนใจการประมูลหรอกเขาสนใจจะพ้นอ่ะน้องตายกันตรงนี้น้องตายดูสิเออทุกคนแบบมาเตรียมตัวกันแล้วอ่ะแบบนั่งเออัดยัดเยียดจองพื้นที่กันอย่างไวตามกฎค่ะต้องอยู่ห่างจากน้องตาย1บล็อกนะใครอยู่ใกล้น้องตายค่ะจะถูกเทเลพอร์ตไปที่จุดเริ่มต้นนั่นเองโอเคโอเคถือว่าการประมูลในวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะส่วนน้องตายเดี๋ยวเราจะเปิดให้แลกต่อแล้วกันเนาะโอเคถ้าจะขนาดนี้ก็เปิดแล้วกันค่ะรับน้องตายบวกหนึ่งอันนี้ดึงแผ่นเสียงออกมาแล้วใช่ไหมยังค่ะโอเคจะต้องไปเอาแผ่นเสียงตายไปเอาแผ่นเสียงให้เรียบร้อยมีแต่คนรอให้อ่านน้องตายดูสิแหมไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวกิจกรรมการประมูลนี่มันมาถ่วงเวลาการป้อนอาหารน้องชัดๆโอเคก็ขอให้สนุกสนานค่ะกับการป้อนอาหารน้องตายแล้วก็ขอบคุณสำหรับการประมูลค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็บ๊ายบายค่ะเย้เอาล่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะกิจกรรมน้องตายก็น่าจะได้เวลาปิดแล้วใช่ไหมในอีกไม่กี่ชั่วโมงหน้ากิจกรรมการประมูลก็จบไปแล้วใช่ไหมคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับเติร์ฟมิวออนไลน์บ๊ายบายค่ะ